รักที่ทรมานของคนตายชายหนุ่มที่สี่แยกในวันที่หมอกลงหนาจัดบนเส้นทางในเขตชุมชนมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งกำลังยืนรอใครสักคนอยู่แล้วสักพักก็มีเสียงรองเท้าของคนคนหนึ่งเดินผ่านมาพอเธอเห็นดังนั้นเธอจึงรีบนำกระเป๋านักเรียนขึ้นมาบังหน้าไว้ก่อนจะขอร้องให้ชายชุดดำที่เดินผ่านมาทำนายโชคชะตาความรักของเธอให้ว่าเธอนั้นจะสมหวังกับความรักหรือเปล่าซึ่งพอเขาได้ยินดังนั้นเขาก็ได้หยุดเดินและนิ่งไปครู่หนึ่งเธอจึงได้แอบมองเขาและเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าดวงตาคู่นั้นของเขาเป็นสีขาวสนิทใบหน้าที่ดูซีดเผือกแถมยังเหมือนมีออร่าความมืดที่ปกคลุมร่างเขาอยู่แล้วเขาก็ได้ตอบคำถามของเธอออกมาอย่างนิ่งๆว่าความรักของเธอน่ะไม่สมหวังหรอกก่อนที่เขาจะเดินจากไปทิ้งให้เธอนั้นเหมือนกับตกอยู่ในภวังค์ของคำตอบที่ไม่สมหวังแล้วออร่าความมืดนั้นก็ได้กัดกินจิตใจของเธอจากนั้นภาพก็ตัดมายังในชั้นเรียนโดยในขณะนั้นมีนักเรียนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาระหว่างภาคเรียนโดยเขามีชื่อว่าฟุคุดะริวสุเกะคุณครูประจำชั้นบอกว่าริวสุเกะนั้นแต่ก่อนก็เคยอยู่ที่เมืองนี้จึงไม่แน่ว่านักเรียนในห้องบางคนอาจจะพอรู้จักกับเขาอยู่บ้างหลังเลิกเรียนในวันนั้นก็มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเข้ามาแนะนำตัวกับเขาโดยเธอบอกว่าเธอและเขาเคยเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลเดียวกันซึ่งพอนึกดูดีๆริวสุเกะก็จำเธอได้ว่าเธอนั้นมีชื่อว่ามิโดริซึ่งเขานั้นดีใจมากที่อย่างน้อยๆเขาก็ยังพอมีเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันอยู่ด้วยระหว่างทางกลับบ้านมิโดริจึงได้แนะนำเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อซูซูเอะจากห้อง B ให้เขาได้รู้จักซูซูเอะได้บอกว่าในวันนี้ที่ห้องของเธอสาวๆต่างพากันพูดถึงริวสุเกะกันยกใหญ่เลยว่าเขานั้นหล่อและดูดีมากแต่พวกหล่อนก็ต้องพากันตัดใจหลังจากเห็นมิโดรินั้นอยู่กับเขาอีกทั้งยังพยายามจับคู่ให้กับเพื่อนของเธอโดยบอกว่ามิโดรินั้นก็ฮอตมากจึงมีชายหลายๆคนที่พยายามที่จะจีบเธออีกทั้งคนที่อยากจะสมหวังกับมิโดริมากๆก็พากันไปหาคำทำนายตรงหัวมุมถนนว่าจะสมหวังหรือเปล่าระหว่างนั้นมิโดริก็พูดขัดซูซูเออย่างเขินๆว่าเธอก็ไม่ได้คิดจริงจังกับริวสุเกะขนาดนั้นซะหน่อยอีกทั้งคำทำนายตรงสี่แยกหัวมุมถนนนั้นก็ด้วยใครจะไปเชื่อเรื่องอะไรที่ไร้สาระแบบนั้นและถามซูซูเอว่าเธอคิดว่าคำพูดของคนที่เดินผ่านไปมาจะมีพลังวิเศษงั้นหรอซึ่งซูซูเอะก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันจึงได้ถามความเห็นกับริวสุเกะว่าเขานั้นคิดยังไงกับเรื่องนี้แต่ริวสุเกะก็มีท่าทางที่นิ่งๆไปครู่หนึ่งและได้พูดเตือนขึ้นว่าอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคำทำนายตรงหัวมุมถนนโดยเด็ดขาดก่อนจะรีบเดินแยกกลับบ้านไปเล่นเอามิโดริและซูซูเอะนั้นรู้สึกงงๆว่าทำไมเขาถึงมีท่าทางที่เครียดกับเรื่องที่ถามในวันถัดมาก็เป็นวันที่หมอกลงหนาจัดอีกวันริวสุเกะที่ได้เห็นสภาพอากาศแบบนั้นเขาก็คิดไปว่าในวันแบบนี้ยังจะมีพวกที่อยากได้คำทำนายออกมายืนเต็มกันไปหมดแล้วพวกนั้นก็จะรอคนเดินผ่านมาแล้วก็จะถามว่าความรักของพวกเขานั้นจะสมหวังหรือเปล่าแล้วถ้าหากคำตอบนั้นไม่สมหวังส่วนใหญ่พวกเขาก็จะฆ่าตัวตายเหมือนกับหญิงสาวตอนต้นเรื่องที่ได้ใช้มีดคัตเตอร์ปาดคอตัวเองตายกลางสี่แยกหัวมุมถนนนอนจมกองเลือดอย่างน่าสยดสยองซึ่งข่าวนั้นก็ได้แพร่สะพัดไปทั้งโรงเรียนขณะนั้นก็มีนักเรียนหญิง2คนกำลังถกเรื่องนี้กันอยู่พวกเธอสงสัยว่าทำไมนักเรียนหญิงปีหนึ่งถึงได้คิดจะฆ่าตัวตายเพราะในวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่หมอกลงหนาจัดกล้องตามถนนจึงจับอะไรไม่ได้อีกทั้งก็ยังไม่มีจดหมายลาตายหรือพยานอะไรเลยแต่ก็มีคนพูดกันว่านั่นก็อาจจะเป็นเพราะคำทำนายตรงหัวมุมถนนก็เป็นได้เป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นเมื่อ 7-8 ปีก่อนว่ามีผู้หญิงรับคำทำนายตรงหัวมุมถนนนั้นฆ่าตัวตายในขณะเดียวกันริวสุเกะที่นั่งอยู่ในห้องก็ได้ยินเรื่องที่ทั้งสองสาวคุยกันซึ่งมันทำให้เขานั้นเริ่มเหงื่อตกและรู้สึกไม่ค่อยดีเขาจึงได้เดินออกจากห้องไปมิโดริที่เห็นว่าริวสุเกะมีอาการแปลกๆเธอก็อดที่จะเป็นห่วงเขาไม่ได้จากนั้นริวสุเกะที่ออกมานั่งอยู่ที่สนามหญ้าก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ในตอนที่เขานั้นยังเป็นเด็กและคิดไปว่าที่เขาได้กลับมาอยู่ที่เมืองนี้นั้นมันคงเป็นการลงโทษเขาต้องถูกลงโทษอยู่แน่และภาพเหตุการณ์ในวัยเด็กก็ได้ปรากฏขึ้นในวันที่หมอกลงหนาจัดริวสุเกะในตอนเด็กที่กำลังวิ่งกลับบ้านแต่ทว่าระหว่างทางนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งได้ส่งเสียงเรียกเขาซึ่งพอเขาหันหลังกลับไปมองเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนดังกล่าวโดยเธอขอร้องให้เขานั้นช่วยรับฟังเรื่องของเธอเธอได้บอกว่าเธอนั้นมีคนที่ชอบอยู่และชอบออกมาแต่ติดที่ว่าคนคนนั้นมีภรรยาและลูกอยู่แล้วแต่ทว่าเธอเองก็เพิ่งมีลูกกับเขาเหมือนกันและได้ใช้มือคลำไปที่ท้องของเธอซึ่งเธอคิดว่าเธอจะคลอดลูกออกมาแต่พอเขารู้เรื่องนี้เขาก็ทำตัวเย็นชาใส่เธอนั่นมันใจร้ายมากใช่ไหมแต่เธอก็ยังคงยืนยัน
ว่าเธอก็ยังรักเขาอยู่ดีและรักมากขึ้นเรื่อยๆรักมากจนตายแทนเขาได้เลยพอเล่าจบเธอก็หันมาที่ริวสุเกะและถามเขาว่าเธอควรจะทำยังไงดีซึ่งริวสุเกะในตอนเด็กก็บอกว่าเธอนั้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเธอก็ได้เอ่ยปากถามเขาขึ้นว่าความรักของเธอกับคนคนนั้นจะสมหวังหรือเปล่าหรือว่าไม่สมหวังริวสุเกะที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของผู้หญิงคนนั้นมันเป็นอะไรที่ผิดศีลธรรมเขาจึงได้ตอบเธอไปในทันทีว่าไม่มีทางสมหวังหรอกนี่บ้าไปแล้วหรือยังไงก่อนที่เขานั้นจะวิ่งหนีกลับบ้านไปโดยปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นต้องจมอยู่กับความผิดหวังมันจึงทำให้ในคืนนั้นยูสุเกะต้องคิดมากเรื่องผู้หญิงคนดังกล่าวว่าเธอนั้นจะเป็นยังไงบ้างจนในเช้าวันต่อมาเขาก็เลยเดินกลับไปที่หัวมุมถนนที่ที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่และได้เจอเข้ากับภาพอันน่าสยดสยองเมื่อผู้หญิงคนนั้นได้กลายไปเป็นศพเพราะเธอได้ใช้มีดกรีดคอตัวเองตายนอนจมกองเลือดอยู่ซึ่งก็ไม่ต่างจากนักเรียนสาวปีหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้เลยและเหตุการณ์นั้นมันยังคงคอยตามหลอกหลอนริวสุเกะจนถึงตอนนี้เพราะเขานั้นคิดว่าเขานั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงกับลูกในท้องต้องตายและด้วยตราบาปนั้นมันจึงทำให้เขาต้องกลับมาชดใช้กรรมที่นี่และในระหว่างที่ริวสุเกะกำลังเครียดกับเรื่องดังกล่าวมิโดริก็ได้เดินออกมาหาเขาด้วยความเป็นห่วงเธอบอกว่าช่วงนี้เขาดูไม่ร่าเริงเอาซะเลยอีกทั้งก็ยังทำตัวแปลกๆไปหรือว่าเขานั้นมีอะไรรบกวนจิตใจอยู่หรือเปล่าซึ่งริวสุเกะก็บอกว่าเปล่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วมิโดริก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าเธอนั้นสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันว่าบางทีก็เคยมีประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับเรื่องคำทำนายตรงหัวมุมถนนแต่ริวสุเกะก็บอกว่าเธอคงอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ซึ่งเธอบอกว่ามันเป็นความทรงจำที่ไม่ดีและคอยรบกวนจิตใจของเธออยู่ตลอดเธอได้บอกว่าเหตุการณ์ที่ผู้หญิงฆ่าตัวตายเมื่อ 7-8 ปีก่อนนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นเป็นป้าแท้ๆของเธอซึ่งพอริวสุเกะได้ฟังดังนั้นเขาก็รู้สึกช็อกขึ้นมาทันทีเพราะเขารู้สึกว่านี่ต้องเป็นบาปกรรมที่เขาทำไว้แน่ๆที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดต้องมาอยู่ใกล้ตัวเขาแบบนี้และหลังจากนั้นริวสุเกะก็ยิ่งทำตัวห่างเหินและคอยหลบหน้ามิโดริอยู่ตลอดเพราะว่าเขานั้นรู้สึกผิดกับเธอโดยที่มิโดริเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรซูซูเอะที่อยากจะช่วยเธอจึงอาสาที่จะไปถามริวสุเกะให้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ่ายวันนั้นเองซูซูเอะก็ได้นัดให้ริวสุเกะมาคุยกันและเปิดประเด็นว่าทำไมพักหลังๆต้องคอยหลบหน้ามิโดริด้วยเป็นเพราะริวสุเกะนั้นเกลียดมิโดริหรอซึ่งเขาก็บอกว่าเปล่าแต่เขาก็ไม่สมควรที่จะชอบเธอเลยด้วยซ้ำไม่ควรที่จะคุยกับเธอซึ่งทั้งหมดมันเป็นความผิดบาปของเขาเองเพราะเป็นแบบนั้นมันเลยช่วยไม่ได้และถึงแม้ว่าซูซูเอะจะพยายามบอกให้เล่าสิ่งที่ทำให้เขาต้องทำตัวเปลี่ยนไปออกมาแต่ริวสุเกะก็บอกแต่ว่าพอได้แล้วไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีกเธอจึงทำอะไรไม่ได้และบอกว่าขอโทษที่นัดมาในวันนี้ก่อนที่เธอนั้นจะเดินจากไปแต่หลังจากนั้นซูซูเอะที่มองไปยังด้านนอกของโรงเรียนและได้เจอกับหมอกที่หนาจัดเธอจึงนึกอะไรได้บางอย่างซึ่งนั้นก็คือการไปขอคำทำนายที่หัวมุมถนนเธอได้มายืนรอให้มีคนเดินผ่านมาและไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่เธอดันมาเจอเข้ากับชายชุดดำที่เดินผ่านมาพอดีบรรยากาศในตอนนั้นมันวังเวงมากเสียงรอบตัวนั้นเงียบสนิทมีเพียงเสียงรองเท้าของชายชุดดำที่กำลังเดินมาและในจังหวะนั้นเองซูซูเอะก็ได้ทักชายชุดดำพร้อมกับบอกว่าเธอนั้นอยากจะขอคำทำนายช่วยตอบเธอได้หรือเปล่าแต่ยังไม่ทันที่ชายชุดดำจะตอบตกลงซูซูเอะก็ได้บอกว่ามันคือเรื่องของเพื่อนที่ระยะหลังแฟนของเธอเริ่มทำตัวห่างเหินกับเธอมากและดูเหมือนว่าแฟนของเธอก็มีปัญหาบางอย่างอยู่ด้วยซึ่งเธอนั้นอยากจะให้ทั้งสองคนนั้นกลับมารักกันดังนั้นเธอนั้นควรทำยังไงดีพอชายชุดดำได้ยินดังนั้นเขาก็นิ่งไปและได้ตอบกลับเธอมาว่าถ้าเธอกังวลเรื่องความรักของเพื่อนอยู่แล้วก็เธอควรที่จะกังวลความรักของตัวเองจะดีกว่าพอสิ้นประโยคนั้นชายชุดดำก็ได้เดินจากไปปล่อยให้เธอติดอยู่ในภาวะของคำตอบนั้นอยู่ครู่หนึ่งจนในบ่ายวันต่อมามิโดริก็ได้เข้ามาถามซูซูเอะว่าได้ไปคุยอะไรกับริวสุเกะมาหรอซึ่งคำตอบที่ซูซูเอะนั้นพูดออกมานั้นมันก็มีแต่คำโกหกโดยเธอบอกกับมิโดริว่าริวสุเกะนั้นอยากจะจบความสัมพันธ์กับเธออีกทั้งยังบอกว่าเธอได้ไปฟังคำทำนายตรงหัวมุมถนนมาแล้วซึ่งเรื่องความรักของมิโดรินั้นก็ไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกทั้งเธอก็ยังพรรณนาถึงชายชุดดำว่าเขานั้นมีความเย็นชาที่งดงามจนทำให้เธอนั้นขนลุกแต่ยิ่งไปกว่านั้นและยิ่งกว่าอะไรสิ่งที่ทำให้เธอนั้นหลงไหลก็คือน้ำเสียงที่เขาพูดออกมามันทำให้เธอนั้นรู้ตัวว่าเธอนั้นกำลังหลอกตัวเองอยู่และในตอนนี้เธอจึงต้องการทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอต้องการและนับจากนี้เธอก็บอกว่าจะใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงกับใจตัวเองและตัดสินใจบอกกับมิโดริว่าเธอนั้นชอบริวสุเกะที่สุดเธอชอบตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาแล้วและต้องขอโทษมิโดริด้วยที่เธอนั้นชอบริวสุเกะ
แต่เธอนั้นชอบเขาจริงๆชอบขนาดที่จะตายแทนกันได้เลยเพราะงั้นพอเธอทั้งสองคนเลิกกันเธอจึงรู้สึกโชคดีจริงๆซูซูเอะได้แต่พร่ำอยู่คนเดียวในขณะที่มิโดริรู้สึกอึ้งๆกับสิ่งที่เพื่อนสนิทของเธอได้พูดออกมาอีกทั้งเธอก็ยังรู้สึกว่าซูซูเอะในตอนนี้กลายเป็นซูซูเอะที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาซูซูเอะก็เริ่มรู้และเข้าหาริวสึเกะมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาก็คิดในใจว่าไม่ว่าซูซูเอะจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ได้ผลหรอกแต่พอนานวันเข้าเธอก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆจนวันนึงที่ริวสึเกะทนไม่ไหวในขณะที่ซูซูเอะยื่นข้าวกล่องให้เขาก็ได้บอกเธอว่าถ้าคืนเธอยังคอยตามเขาอยู่ตลอดแบบนี้เขาจะเรียกตำรวจแล้วนะซึ่งภาพก็ได้แสดงให้เห็นใบหน้าอันซีดเซียวและซูบผอมของซูซูเอะที่มัวแต่หมกมุ่นเรื่องของริวสึเกะจนเธอไม่ได้สนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นอีกทั้งเธอยังพยายามแย่งข้าวกล่องที่เขาเตรียมมาโดยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะจัดการข้าวกล่องของเขาเองแต่ริวสึเกะจะต้องรับข้าวกล่องของเธอไปซูซูเอะในตอนนี้เริ่มคลุ้มคลั่งจนริวสึเกะต้องผลักเธอล้มลงและตวาดเธอออกไปว่าเขาไม่มีวันที่จะชอบเธอหรอกเพราะคนที่เขาชอบก็คือมิโดริต่างหากและบอกว่าเขาไม่อยากจะเจอเธออีกพร้อมกับไล่ให้เธอนั้นไปไกลๆซูซูเอะได้บอกกับเขาว่าแล้วความรักของเธอล่ะจะเป็นยังไงเพราะเธอได้รับคำทำนายมาจากหัวมุมถนนซึ่งชายชุดดำคนนั้นก็บอกให้เธอนั้นหันมากังวลเรื่องความรักของตัวเองและนี่ไงเธอถึงได้มาคอยตามริวสึเกะเพราะเธอนั้นชอบเขาแล้วทำไมความรักของเธอจะไม่มีทางสมหวังกันล่ะอีกทั้งยังบอกว่าเธอนั้นชอบเขามาชอบจนตายแทนได้เลยซึ่งในวันถัดมาริวสึเกะก็ได้ยินข่าวจากเพื่อนว่ามีคนฆ่าตัวตายที่สี่แยกหัวมุมถนนเป็นรายที่4แล้วและดูเหมือนว่าคนคนนั้นจะรับคำทำนายจากชายชุดดำมาพอฟังไปฟังมาเพื่อนของเขาก็บอกว่าชายชุดดำนั้นก็อาจจะเป็นเทพแห่งความตายก็ได้นะและพอพูดถึงเทพแห่งความตายเพื่อนก็ได้บอกว่าคนที่ดูเหมือนเทพแห่งความตายก็กำลังจ้องมองเขาอยู่ซึ่งพอริวสึเกะหันไปมองนั่นก็คือซูซูเอะที่ในตอนนี้กำลังจ้องมองมาด้วยท่าทางที่น่ากลัวจนเลิกเรียนวันนั้นซูซูเอะก็ยังคอยเดินตามเขาเป็นเงาตามตัวจนเขาตัดสินใจเดินเข้าไปคุยกับเธอดีๆว่าเมื่อเช้าเรื่องข้าวกล่องของเธอเขาต้องขอโทษด้วยที่ทำเกินไปซึ่งเขาก็ไม่ได้เกลียดเธอเลยแต่เขาก็ยังคงลืมมิโดริไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะคบใครในระหว่างนี้พอซูซูเอะได้ยินดังนั้นเธอก็น้ำตาไหลและหันหลังกลับไปในขณะที่ริวสึเกะบอกว่าเขาควรจะบอกเรื่องจริงกับมิโดริไปเลยจะได้ไม่ต้องคอยหลบหน้าเธอแบบนี้แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองซูซูเอะก็ได้ตัดสินใจนำมีดคัตเตอร์ออกมาและได้ลงมือกรีดไปที่คอของตัวเองจนเลือดของเธอนั้นพุ่งออกมาปะทะกับหมอกสีขาวจนกลายเป็นหมอกสีแดงขึ้นก่อนที่เธอจะสิ้นใจตายต่อหน้าต่อตาของริวสึเกะหลังจากเหตุการณ์นั้นริวสึเกะเขาคิดว่าตัวเองจะนิ่งเฉยแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปเขาจะต้องตามหาชายชุดดำให้เจอโดยขั้นแรกเขาจะต้องให้คำทำนายตามหัวมุมถนนก่อนและเขาคิดว่าจะให้คำทำนายกับคนที่หวังเอาไว้มากๆซึ่งเขานั้นจะต้องทำกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชายชุดดำเพราะบางทีนี่อาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะต่อกรกับมันได้จากนั้นเขาก็เริ่มให้คำทำนายกับผู้คนที่พบเจอมาโดยเขาคิดว่าการที่เขาทำแบบนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขานั้นอยากจะไถ่บาปที่ได้ทำกับผู้หญิงเมื่อ8ปีก่อนแต่ในระหว่างที่เขาเดินให้คำทำนายแบบสมหวังกับทุกคนอยู่นั้นเขาก็เดินไปเจอเข้ากับวิญญาณคนที่ฆ่าตัวตายจากการที่ไม่สมหวังกับเรื่องคำทำนายอยู่ที่หัวมุมถนนเต็มไปหมดและเพื่อให้แน่ใจเขาจึงได้เดินไปยังทางที่ซูซูเอะนั้นได้ฆ่าตัวตายซึ่งเขาก็ได้เจอกับวิญญาณของซูซูเอะที่ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนั้นแต่นั่นก็ไม่สามารถที่จะหยุดความตั้งใจในการทำนายของเขาได้เพราะเขานั้นยังคงเดินให้คำทำนายต่อไปซึ่งเรื่องนั้นมิโดริเองก็ได้รู้หลังจากนั้นไม่นานเธอจึงอยากรู้เหตุผลที่ริวสึเกะยังคงให้คำทำนายแห่งความสมหวังอยู่ซึ่งเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะจับชายชุดดำที่สี่แยกหัวมุมถนนได้ก่อนเขาจะวิ่งหนีเธอไปถึงแม้ว่ามิโดริจะห้ามไว้ก็ตามแล้วในที่สุดในวันนั้นเองเขาก็ได้เจอกับชายชุดดำที่เพิ่งเดินผ่านเขาไปเขาจึงได้พยายามวิ่งตามแต่ด้วยความที่หมอกลงหนาเขาจึงได้คลาดสายตาไปจนพอเขารู้ตัวอีกทีก็ได้มาหยุดอยู่ที่สี่แยกเมื่อ8ปีก่อนและได้เจอกับวิญญาณผู้หญิงที่เป็นป้าของมิโดริคนที่เขาเคยให้คำทำนายในวัยเด็กซึ่งวิญญาณของเธอนั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนและวิญญาณผู้หญิงก็ได้ชี้ทางให้ริวสึเกะเดินไปยังถนนอีกด้านโดยในขณะนั้นมิโดริเองก็พยายามตามหาริวสึเกะอยู่แต่กลับต้องไปเจอเข้ากับชายชุดดำแทนแต่ในจังหวะที่เธอได้เจอกับชายชุดดำอยู่ดีๆริวสึเกะก็ได้มาเรียกเธอไว้ซะก่อนเธอจึงบอกกับเขาว่าเธอได้เจอกับชายชุดดำแล้วซึ่งพอเธอและเขาหันไปมองอีกทีชายชุดดำก็ได้อันตรธานหายไปซะแล้วพอๆกับหมอกทั่วบริเวณนั้นก็ได้หายไปในพริบตา
สาวท่าเป็นเรื่องราวของยูริโกหญิงสาวที่เคยพูดเก่งและช่างเจรจาแต่ทว่าวันดีคืนดีจู่ๆเธอก็ไม่พูดไม่จาซึ่งพอเธอพูดขึ้นมาเธอก็กลายเป็นคนที่พูดควบคำอักษรบางตัวไม่ได้แล้วจนในวันนั้นริเอจังที่เป็นเพื่อนสนิทก็ได้เข้าไปถามเธอว่าเธอไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าเธอนั้นไม่สบายตรงไหนและหลังจากวันนั้นเธอก็ไม่ได้มาโรงเรียนอีกเลยนานวันเข้าริเอที่เป็นห่วงจึงได้ไปหายูริโกที่บ้านขณะที่เธอไปยืนกดกิ่งหน้าบ้านอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างๆบ้านเธอจึงได้เดินเข้าไปดูก่อนจะพบกับพ่อและแม่ของยูริโกที่กำลังช่วยกันกำจัดพวกทากโดยคุณพ่อนั้นใช้เท้ากระทืบมันให้ตายส่วนคุณแม่ก็กำลังโรยเกลือลงพื้นเพื่อไล่พวกมันแต่พวกเขาก็บ่นว่าไม่ว่าจะทำยังไงพวกทากมันก็ยังคงกลับมาแถมยังเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมอีกพ่อแม่ได้เจอกับริเอจึงได้พาเธอเข้าบ้านไปหายูริโกโดยในขณะนั้นยูริโกก็กำลังใช้มือป้องปากเหมือนกับเธอนั้นอยากจะอ้วกอะไรบางอย่างออกมาซึ่งพอแม่เข้าไปใกล้ๆเพื่อดูอาการเธอก็พยายามผลักแม่ออกมาและบอกว่าอย่าได้มายุ่งกับเธอก่อนที่เธอนั้นจะมีบางอย่างกำลังคลืบคลานออกมาจากปากของเธอทันใดนั้นเองก็ปรากฏตัวทักยักษ์โผล่ออกมาจากปากของเธอโดยมันขึ้นออกมาคาอยู่ที่ปากแบบนั้นยูริโกพยายามร้องขอความช่วยเหลือขณะที่ทักยักษ์ตัวนั้นก็ปล่อยเมือกเหนียวๆไหลออกมาพ่อและแม่จึงตัดสินใจว่าจะพาเธอลงไปแช่ด้วยเกลือเพื่อที่จะขับไล่ทากยักษ์นั้นไปโดยบอกยูริโกะว่าพอเธอนั้นลงไปในเกลือแล้วก็ให้อ้าปากออกมากว้างๆขณะนั้นภาพก็เผยให้เห็นจำนวนทากที่อยู่ข้างบ้านที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอผ่านไปสักพักแม่ก็ได้บอกว่านี่มันจะนานเกินไปหรือเปล่าก่อนคนเป็นพ่อจะโกยเกลือออกและเจอเข้ากับเสื้อผ้าของยูริโกะพวกเขาจึงเริ่มตกใจว่าอยู่ดีๆยูริโกะนั้นหายไปไหนพ่อและแม่จึงได้ช่วยกันใช้มือคลำหาและได้เจอเข้ากับหัวของเธอที่ในตอนนี้ร่างของเธอได้หดเล็กลงจนแทบจะมองไม่เห็นแม่ของเธอจึงตะโกนออกมาว่าดูว่าเกลือจะทำให้ร่างของยูริโกนั้นหดเล็กลงจากนั้นพ่อของเธอจึงได้นำยูริโกไปราดน้ำใส่เพื่อหวังให้ร่างของเธอนั้นกลับคืนมาแต่พวกเขาก็ต้องผิดหวังเมื่อสิ่งที่ออกมาจากปากของเธอกลับเป็นหอยทากตัวยักษ์ที่ในตอนนี้หัวของยูริโกนั้นกลับกลายเป็นกระดองให้มันไปซะแล้วอีกทั้งเมื่อมีคนเข้าไปใกล้เปลือกหอยของยูริโกะนั้นมันก็จะทำสายตาเศร้าซ้อยและจ้องมองมาอีกด้วย